บ้างครับท่านผู้ชมฮะนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพันเอกเกียรติศักดิ์วิเวกรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดชัยภูมิครับลอยขบวนรถสับปะรดที่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าครับหลังจากที่กองบัญชาการช่วยรบที่2ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ที่โคราชเนี่ยมาซื้อสับปะรดจากเกษตรกรตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิ20ตันราคาโลละ4บาทครับอันนี้สับปะรดที่นี่โลละ4บาทที่ผมซื้อในกรุงเทพมหานครลูกหนึ่ง45บาทเจ้าช่อง5เอาสับปะรดมาขายอีกอย่างนึงด้วยนี่นะฮะก็นำไปขายต่อให้กับครอบครัวกำลังพลหน่วยงานราชการจะได้กินกันนะครับก็ขอเชิญหน่วยงานราชการใดที่มีความประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรก็ประสานไม่ได้เลยอันนี้เขาฝากเบอร์มาให้ด้วยนะฮะ044-811-668ย้ำอีกทีครับ044-811-668